เที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาก็พาไปนู่นไปนี่นะครับเรื่องก็เป็นเรื่องบ้างไม่เป็นเรื่องบ้างตามธรรมดานะไปเที่ยวอ่ะแต่ก็ต้องหาเรื่องให้เจอบ้างแหละคราวนี้ขอชวนไปเที่ยวใกล้ๆลาดหลีเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาเวลาไปลาดหลีเขาจะถามนะว่าไปไหนแน่บ้านโป่งโพธารามคนบ้านโป่งเนี่ยเขาไม่รู้สึกว่าเขาเป็นคนลาดหลียิ่งคนโพธารามเขาบอกเขาก็เป็นอีกหนึ่งอันนี้ผมว่าเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาแต่พวกเราเนี่ยที่ไม่ใช่คนทั้งลาดหลีบ้านโป่งโพธารามเนี่ยบางคนก็แค่ผ่านไปผ่านมาเพราะราชบุรีเนี่ยมันกลายเป็นทางผ่านผมเนี่ยผ่านนั่งรถไฟผ่านนะจากนครศรีธรรมราชตื่นเช้าก็ก่อนเข้ากรุงเทพก็เจอลาดหลีแล้วนั่งรถกลับก็พอพ้นนครปฐมลาดหลีก็นอนนะครับเพราะลาดบุรีเนี่ยเป็นทางผ่านที่ใครไม่ค่อยไปถ้าจะไปลาดบุรีไปที่ไหนดีไปถามคนลาดหลีเขาก็แนะนำลาดหลีนะครับคนบ้านโป่งก็บ้านโป่งทุกวันนี้ถ้าไปลาดบุรีเขาก็จะไปดูเรื่องโอ่งเนาะทุกคนก็นึกถึงโอ่งแต่มีอย่างอื่นหรือเปล่าที่ราชบุรีผมเองก็เป็นคนสนใจหลายเรื่องผมไปราชบุรีเนี่ยด้วย 2-3 อย่างครั้งแรกๆเนี่ยก็อยากไปดูโอ่งไปดูเครื่องปั้นดินเผาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันไม่ใช่โอ่งปกตินะครับทุกวันนี้เราก็นึกถึงโอ่งลายมังกรแต่ตอนนี้ราชบุรีเขามีเตาเผาเท่ๆตั้งหลายเตานะครับเช่นเท่าหงไถ่เงี้ยโอ้โหสุดยอดต้องเรียกเป็นสุดยอดประติมากรรมทุกวันนี้ถ้าไปลาดลีก็ต้องไปเห็นไอ้หมาลายจุดใช่ไหมนะที่ทุกวันนี้ก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของราชบุรีแทนโอ่งไปเรียบร้อยแล้วเราต้องไปขายกับไอ้หมาหลายพันที่ลายจุดขาวดำอ่ะที่เตาเท่าหงไถ่หรืออันที่สองเนี่ยที่ราชบุรีเนี่ยมีอุทยานงามมากเลยนะครับเกิดขึ้นเป็นอุทยานหุ่นขี้ผึ้งสวยสวยใครยังไม่ไปก็แวะแล้วกันอยู่ที่อะไรอ่ะบ้านเพบางแพสวยมากแต่สำหรับผมเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นคนสนใจลึกไปก่อนนั้นเนี่ยที่ราชบุรีเนี่ยมีถ้ำท่ามกลางเขางูเขาบินเราก็ได้ยินชื่อนะถ้ำเขาบินค้างคาวถ้ำเขางูมีพระพุทธรูปสมัยทวารวดีที่ผมอยากไปมากเลยแล้วมีถ้ำฝาโถต้องบุกไปแต่ครั้งล่าสุดเนี่ยที่ผมเพิ่งไปมาเนี่ยนะครับผมไปกับคณะของเมืองโบราณหรือที่เรียกว่าสยามเทศะนะครับนำโดยคุณวลัยลักษณ์ทรงสิรินะฮะเธอจัดกิจกรรมเรียกว่าตามหาร่องรอยสุวรรณภูมิที่โคกพริกและคูบัวเมื่อต้นเดือนสิงหาที่ผ่านมาเราไปกันแบบเรียกว่าหลังโควิดเนาะใครอยากไปก็ไปแล้วก็ไปเจอกันขับรถไปกันเองครับหากินเองแต่ว่าณจุดต่างๆเนี่ยจะมีวิทยากรก็คือแน่นอนนะของสยามเทศะก็อาจารย์ศรีศักดิ์คุณวลัยลักษณ์แล้วก็ให้ผมเป็นวิทยากรร่วมแล้วมีพี่นิวัฒน์กองเพียรไปร่วมด้วยก็มีวิทยากร4คนแล้วมีเอกสารประกอบทีนี้ที่น่าสนใจตรงที่วัดกูบัวเนี่ยผมก็ใจว่ามันจะมีตำแหน่งของพระราชวังที่อื่นทั้งอย่างโคกเขียวเนี่ยมันเห็นว่ามีอย่างที่เมืองเสมาเราเห็นแต่ที่นครปฐมผมเห็นเป็นลายอยู่แต่ที่อื่นมันจะไม่เห็นมันก็คาดคะเนได้ว่าตรงไหนมันมีแหล่งน้ำมากเนี่ยอาจจะเป็นที่เกี่ยวกับการสร้างพระราชวังอยู่แสงเทศาเขาออกแบบการเที่ยวก็น่ารักดีฮะขับรถไปกันเองรับไม่เกินเท่านั้นคนคันหนึ่งก็ขอประมาณ 4-5 คนนะครับแล้วขอเก็บค่าบำรุงข้ามูลนิธิคันละ 1,500 บาทบางคันก็ไปกัน 2-3 คนบางคันก็ไปคนเดียวบางคันก็ลักไก่ไปกัน10คนผมก็เห็นนะก็ไม่ถือกันนะครับถือว่าไปเที่ยวเป็นการเที่ยวที่มีเรื่องแน่นอนนะฮะเพราะว่าถ้าไม่มีเรื่องผมไม่พามาเล่าวันนั้นเนี่ยเราไปเจอกันที่เกาะสารพระเกาะสารพระเนี่ยผมไม่เคยรู้จักมาก่อน
แล้วก็พอไปถึงนะครับคุณวิเชียรคุตตวัฒน์ซึ่งเป็นคนราชบุรีบอกว่าไม่ใช่เกาะศาลพระมันต้องเกาะศาลพระงงเลยใช่ไหมฮะเริ่มไปก็เริ่มเป็นเรื่องละในทำเนียบเรียกว่าเกาะศาลพระคือสคศาลาศาลาอาลอลิงเป็นศาลพระมันไม่น่าจะเป็นเนาะมันน่าจะเป็นหอพระใช่ไหมแล้วทำไมเป็นศาลพระแต่ทุกวันนี้เขาเรียกเกาะศาลพระแต่คุณวิเชียรคุตตวัฒน์เนี่ยนะซึ่งเป็นคนราชบุรีนะครับบอกว่าหมอจริงๆเนี่ยสอเสือสระอานอหนูเกาะศาลพระคนแต่ก่อนเนี่ยเขาศาลพระด้วยการเอาไม้ไผ่มาขึ้นรูปแล้วก็พอกดินแล้วถึงจะหล่อต่อเติมนะใส่ปูนนั้นจริงๆเนี่ยเป็นเกาะที่เขามาศาลพระกันแล้วก็เอาไปไว้วัดนู้นวัดนี้แต่อันนี้ให้คนราชบุรีแล้วคนสนใจศึกษากันต่อแต่วันนั้นที่เราไปถึงนะครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่เขามีประเพณีสลากกระพัดตาลก๋วยสลากกำลังจะเข้าเดือน10นะครับโอ้เราไปถึงนะคนหิ้วตะกร้ากันมากำลังตั้งกองสลากกระพัดแล้วก็พระน่าจะจับสลากเสร็จพอดีผมก็แวบเข้าไปดูนะครับงั้นเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยผมเนี่ยชอบสอดส่องว่ามีอะไรกำลังเกิดขึ้นในท้องถิ่นบ้างถ้ามีแล้วก็แอบไปเก็บก็ได้เรื่องใหม่อีกเรื่องแล้วอ๋อที่นี่มีการสลักกระพัดเป้าหมายของการไปที่เกาะศาลพระเนี่ยจริงๆเนี่ยพอเราไปถึงเนี่ยเราตกใจเหมือนกันนะเป็นวัดเล็กๆอยู่ริมแม่น้ำอ้อมซึ่งเดิมเนี่ยก็คือแม่น้ำแม่กลองแต่ตอนหลังเนี่ยแม่น้ำแม่กลองเปลี่ยนสายตรงนี้ก็เลยเป็นกลายเป็นคลองเล็กและก็เรียกคลองอ้อมมีอุโบสถสวยมากมีงานปูนปั้นนะฮะประดับซุ้มประตูรวมทั้งซุ้มเสมาแล้วก็หน้าบันสวยแค่คำเดียวสวยแล้วกันนะครับที่น่าจะดูแล้วมีเจดีย์อยู่ข้างหลังแต่ที่สวยสุดก็คือดงยางกับต้นอินกับต้นจันทร์รู้จักต้นอินต้นจันไหมฮะคล้ายๆลูกพลับอ่ะรู้จักลูกพลับไหมฮะมะพร้าบของฝรั่งนะลูกใหญ่กินอิ่มมะพร้าบญี่ปุ่นมะพร้าบจีนทุกวันนี้มีมะพร้าบโครงการหลวงลูกเล็กหน่อยใช่ไหมฮะของท้องถิ่นแต่จริงๆเนี่ยไอ้มะพร้าบมันเป็นพี่น้องกันกับลูกอินลูกจันนะแต่ลูกอินลูกจันก็กินได้แต่คนไม่กินเพราะกลิ่นมันเอียนแต่บางคนก็บอกว่าหอมแม่ผมเนี่ยนะบอกว่าห้ามปลูกต้นลูกจันเพราะว่าแม่แพ้กลิ่นแต่บางคนบอกหอมนะครับที่เราเห็นเป็นลูกกลมๆแป้นๆนะแล้วก็ร่วงอยู่วัดปรากฏว่าต้นอินต้นจันเนี่ยที่วัดเกาะศาลพระเนี่ยใหญ่มากใหญ่จริงๆแล้วสภาพอยู่แบบงามมากคือทุกวันนี้เวลาเราไปวัดเนี่ยจะเจอต้นไม้ใหญ่นะแล้วเขาจะล้อมปูนเทปูนล้อมรอบจนต้นไม้เนี่ยเขาไม่มีรากที่จะทำจะหากินเขาก็เริ่มทิ้งกิ่งแล้วก็แกรนแล้วก็เล็กปรากฏว่าที่เกาะศาลพระเนี่ยนะที่วัดเกาะศาลพระเนี่ยมีดงอินดงจันแล้วก็ดงยางงามมากที่ทางวัดและชุมชนเนี่ยรักษาไว้ไม่รุกล้ำไม่ไปรบกวนรากเขาพุ่มก็สวยแล้วก็มีเจดีย์อยู่ที่หน้าโบสถ์เนี่ยนะครับสวยมากเจดีย์นี้และโบสถ์นี้นะครับเป็นหลักฐานที่ทางคุณวลัยลักษณ์ก็ชี้ให้เห็นว่าเนี่ยคือการผสมผสานของผู้คนบนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะที่ราชบุรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีพี่น้องมอญและลาวเข้ามาอยู่กับพวกเราชาวไทยรวมทั้งจีนที่เข้ามาอยู่ด้วยแบบผสมผสานแล้วก็ทิ้งร่องรอยนะครับ เรื่องราวคุณค่าของศิลปกรรมอยู่ตามเจดีย์ตามโบสถ์วิหารมากมายนะครับอันนั้นก็เหตุเกิดขึ้นเมื่อราวๆ200ปีที่แล้วมานะครับช่วงที่เกิดการขยับขยื่นใหญ่ของอาณาบริเวณผมใช้คำว่าจริงๆเนี่ยผมเนี่ยไม่ค่อยติดเรื่องชาตินะครับแล้วก็รัฐผมคิดว่าพวกเราเนี่ยอยู่กันมาไทยลาวขอมเขมรเราพี่น้องกันนั่นแหละแล้วก็อยู่กันไปอยู่กันมาแล้วก็รัฐก็ย้ายไปย้ายมาช่วงที่พี่น้องมอญเขมรไทยลาวมารวมกันอยู่ตรงที่ราชบุรีเนี่ยซึ่งกลายเป็นแดนพิเศษเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่เกิดการเปลี่ยนผ่านสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มีการรุกเข้ามาของอาณานิคมโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกก็คืออังกฤษฝั่งตะวันออกก็คือฝรั่งเศสเราก็ต้องร่วมไม้ร่วมมือกันในการยันพอดีตรงนี้เรายันไม่ได้นะครับแล้วก็มีเพื่อนพี่น้องมาผสมกันนะครับทั้งมาด้วยเหตุนู้นเหตุนี้เพราะตรงนั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเขาบอกว่าอเมริกาเนี่ยคืออะไรนะคือเมลติ้งพอตที่ล้อมรวมของผู้คนลาดดีก็เป็นนะฮะแต่เป็นกระทะเล็กๆนะฮะของพวกเราที่เกาะสารพระเราได้สัมผัสอันนั้นแต่หน้าที่ของผมเนี่ยที่ทางสยามเทศะให้ไปทำเรื่องไปทำให้การไปราชบุรีครั้งนั้นมีเรื่องท่านบอกว่าเราไปอยู่ที่ริมแม่น้ำอ้อมใช่ไหมฮะซึ่งข้ามฟากไปเนี่ยก็คือโคกพริกเลยไปอีกหน่อยก็คือคูบัวซึ่งถือว่าเป็นโคกพริกเนี่ยเป็นสุสานโบราณกรมศิลปากรไปขุดแล้วเนี่ยเจอศพนะฮะแล้วก็มีของอุทิศอยู่ในหลุมศพเนี่ยดูแล้วเนี่ยน่าจะลึกถึงสมัยเหล็กสมัยเหล็กท่านพอนึกออกไหมสมัยไหนไม่ใช่เชฟกระทะเหล็กทุกวันนี้นะเดี๋ยวบางคนว่าเชฟกระทะเหล็กไม่ใช่สมัยเหล็กเนี่ยของแผ่นดินเอเชียอาคเนย์เนี่ยเราประมาณ 2,000 ปีที่แล้วท่านในอินเดียประมาณ 3,000 ปีที่แล้วสมัยเหล็กผ่านสมัยเหล็กก็เกิดพระเจ้าอโศกอะนะครับในอินเดียในประเทศไทยเราเนี่ยสมัยเหล็กก็ราวๆยุคสุวรรณภูมิท่านที่โคกพริกเนี่ยเราเจอหลักฐานบางอย่างลึกไปถึงประมาณ 2,000 ปีแต่ที่คูบัวเนี่ยประมาณ 1,000 ปีก็คือสมัยทวารวดีก่อนที่จะเกิดเป็นรัฐไทยนะครับแล้วเกิดอะไรต่างๆมาเนี่ยท่านอาจารย์ศรีศักดิ์กับทางเมืองโบราณบอกว่าไหนมีหลักฐานอะไรให้ไปบอกเล่าหน่อยสิว่าราชบุรีก่อนจะมาเป็น melting pot เนาะที่ร้อยสองร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรบ้างวันนั้นเนี่ยพอดีที่โคกพริกเนี่ยซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเขาพัฒนาใหม่หลังการขุดค้นของกรมศิลปากรแล้วเขาก็ทำเป็นที่ว่าการอบต.แล้วมีจัดงานแต่งงานพอดีในอดีตนั่นคือหลุมศพนะทุกวันนี้เป็นสถานที่จัดงานแต่งงานนะครับเราก็เลยไปไม่ได้ท่านก็เลยบอกงั้นเล่ากันที่ริมแม่น้ำอ้อมนี่แหละนะครับผมเนี่ยได้รวบรวมคัดเลือกนะหลักฐานวัตถุวัฒนธรรมที่พบในเขตโคกพริกและก็คูบัวนะครับรวมทั้งจังหวัดราชบุรีไปจำนวนหนึ่งที่สุธีรัตนามูลนิธิรวบรวมไว้เนี่ยไปให้ดูผมยกไปแค่3เรื่องนั้นเองอันที่1ก็คือพวกผมใช้คำว่าจี้ลูกปัดแล้วก็เครื่องห้อยแขวนนะครับที่ทำจากหินและแก้วรวมทั้งงาช้างซึ่งเก่าลึกไปถึงยุคสุวรรณภูมิคือยุคเหล็กไปให้เห็นเชิงประจักษ์ว่าเนี่ยพบในละแวกนี้ที่สำคัญเนี่ยในนั้นมีรูปสัญลักษณ์นะครับรูปสัญลักษณ์ที่สำคัญก็คือรูปตรีรัตนะนะที่ในอินเดียพบมากในอินเดียสมัยหลังพระเจ้าอโศกมาหน่อยนึงแล้วอันที่3เนี่ยมีแม้กระทั่งจี้คาถาว่าอัปรมาทะซึ่งท่านอาจารย์ศรีศักดิ์บอกว่านี่สำคัญมากการเจอจี้คาถาอัปรมาทะซึ่งเป็นปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้าแล้วมาเจอที่คูบัวทั้งหมดนี้เนี่ยครับลงลึกอีกนิดนึงนะฮะเพื่อเรียนท่านทั้งหลายนะครับผมเนี่ยเคยไปทำการศึกษาที่เขตลุ่มแม่น้ำแม่กลองท่าจีนโดยทุนสนับสนุนของอพท.นะครับองค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวนะครับเขาไปทำที่อู่ทองแล้วตอนหลังเขาก็ทำทั้งลุ่มแม่น้ำแม่กลองท่าจีนเนี่ยนะครับบอกว่าให้ช่วยไปศึกษาหน่อยว่าลูกปัดที่เจอในอู่ทองและแม่กลองท่าจีนเนี่ยมันบอกอะไรบ้างผมกับคณะนะครับมีไพโรธที่เป็นผู้จัดการของสุธีรัตนามูลนิธิแล้วก็คนแถวนั้นก็ช่วยกันรวบรวมมาเราพบว่าในลุ่มแม่น้ำแม่กลองท่าจีนเนี่ยนะครับมีการพบผมจะให้มีการพบนะชาวบ้านเขาทำนาบ้างเขาขุดบ้างเขาทำนู่นทำนี่หรือแม้กระทั่งก็ล่าของเก่าเนี่ยนะครับปรากฏว่าทั่วทั้งลุ่มแม่น้ำแม่กลองท่าจีนซึ่งครอบคลุมพื้นที่4จังหวัดก็คือนครปฐมราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีนะครับ4จังหวัดนี้เนี่ยพบแหล่งที่เขาบอกว่าเจอลูกปัดเนี่ยประมาณเกือบ200แห่งเฉพาะสุพรรณบุรีเนี่ย100กว่าแห่ง
แต่ที่ราชบุรีเนี่ยมี27แห่งเฉพาะจังหวัดราชบุรีนะมี27แห่งแต่ที่สำคัญนะฮะใน27แห่งเนี่ยพบที่อำเภอที่อยู่แถวๆชายเขาที่ชายแดนพม่าเนี่ยสวนพึ่งจอมบึงนะครับมากต่อมาก็แถวๆโพธารามอำเภอเมืองพอมาแถวๆก่อนจะถึงปากแม่น้ำแม่กลองเนี่ยก็ปากท่อบางแพ27แห่งเราจะพบว่าพบหนาแน่นที่ชายแดนฝั่งตะวันตกพม่าแล้วก็มาตามน้ำก็พบมากพอถึงชายฝั่งเนี่ยพบน้อยเพราะมันกระจายไปที่อื่นอีกจากหลักฐานที่เราเจอแล้วก็หลักฐานสิ่งของที่พบเนี่ยนะครับมันพบทั้งที่โคกพริกพบทั้งที่จอมบึงพบทั้งที่ขูบัวแล้วก็อายุอานามก็ลึกไปได้ถึง 2,000 ปีแล้วมีรูปแบบสัญลักษณ์ในพระพุทธศาสนาแล้วมีคาถาสำคัญในพระพุทธศาสนาด้วยอันนี้คือสัญลักษณ์พระพุทธศาสนาที่แพร่หลายในยุคหลังพระเจ้าอโศกมาไม่นานที่เรียกว่าตรีรัตนะและจารย์ศรีศักดิ์บอกว่าต้องไม่เรียกตรีรัตนะอีกต่อไปต้องเรียกว่านันทิยาวัตตะเนี่ยฮะแล้วมีหม้อปุรณคตะเห็นไหมฮะนี่คือหม้อน้ำแล้วมีรูปสัตว์รูปบัวรูปช้างรูปนกรูปพึ่งพึ่งตัวนิดเดียวพึ่งแบบนี้เป๊ะเลยนะครับพบในพระอบไข่พระบรมสารีริกธาตุที่กรุงกบิลพัทผมก็ตั้งคำถามว่าตกลงราชบุรีเก่าแค่ไหนอ่ะเอาแค่ 2-300 ปีที่ตั้งเมืองราชบุรีหรือไปลึกถึงสมัยชัยวรมันที่7มาสร้างพระธาตุจริงๆไม่ได้มาสร้างพระธาตุนะมาสร้างเรียกว่าบางคนบอกอโรคยสารนะฮะไว้ซึ่งตอนนี้กลายเป็นพระมหาธาตุราชบุรีหรือลึกไปถึงคูบัวราวทวารวดีก็พันปีถ้าหากว่าของชัยวรมันก็ประมาณ 6-700 ปีนะครับถ้าคูบัวก็พันปีแต่ถ้าไปถึงโคกพริกหรือไปถึงจอมบึงที่เราเจอสัญลักษณ์ 2,000 ปีหรือที่ราชบุรีลึกไปถึง 2,000 ปีอันนี้เราก็ตั้งเป็นคำถามเพื่อหากันต่อวันนั้นเนี่ยก็พาไปออกจากโคกพริกแล้วก็ลงไปที่คูบัวนะครับไปท่านไปราชบุรีต้องไปให้ได้นะครับโคกพริกเนี่ยไม่ต้องไปก็ได้นะครับเพราะทุกวันนี้เป็นอบต.ผมแนะนำว่าท่านต้องเข้าไปที่คูบัวถามว่าไปตรงไหนดีคูบัวจุดเดียวก็พอฮะไปที่วัดโขลงสุวรรณารามอันนั้นนะเป็นศาสนสถานใหญ่อยู่ใจกลางเมืองคูบัวโบราณเมืองนี้ใหญ่มากนะครับท่านไปค้นไปคลิกหาแผนที่เมืองคูบัวใหญ่โตโอฬารกว้างยาวเป็นโลนะครับแล้วก็มีเฉพาะศาสนสถานวัดโขลงที่อยู่กลางเมืองเนี่ยนะครับท่านต้องไปแล้วท่านต้องเดินขึ้นไปข้างบนอันนี้เนี่ยนะครับว่ากันว่ามันเหมือนกับมหาวิหารแห่งนาลันทาเคยไปอินเดียกันหรือยังครับตอนนี้ไปไม่ได้เนาะอย่าไปโควิดกำลังแรงแต่ถ้าหากว่าเราไปอินเดียไปสังเวไปไหนก็ตามเนี่ยเขาจะพาไปนาลันทาเพราะที่นั่นเนี่ยเป็นที่ที่มักจะพูดว่าเป็นจุดล่มสลายของพุทธศาสนาในอินเดียหลังจากพระเนี่ยมาติดกับพิธีกรรมแล้วขาดความยึดโยงกับผู้คนและสังคมคนก็เลยตามใจพระแล้วตอนหลังก็เมื่อมีการบุกรุกเข้ามาของรัฐอื่นหรือคนอื่นคนก็เลยไม่ช่วยปกป้องมหาวิหารแห่งนาลันทาซึ่งเป็นมหาวิไลที่ใหญ่ที่สุดในยุคนั้นเนี่ยก็ล่มสลายเหลือไว้แต่ร่องรอยมหาวิหารอันใหญ่โตซึ่งหลายคนบอกว่าขนาดนะผมใช้คำว่าขนาดและรูปแบบเหมือนกันกับที่วัดโขลงสุวรรณารามแล้วในเมืองโบราณคูบัวเนี่ยนะครับตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วเหลือแต่กองอิฐนะครับแต่วัดโขลงนี่ยิ่งใหญ่มากอยากให้ท่านไปแล้วก็ขึ้นไปข้างบนได้นะครับช่วยเดินขึ้นไปข้างบนแล้วท่านจะเห็นว่าโอ้โหนี่พันกว่าปีที่แล้วเนี่ยที่ราชเลหรือคูบัวคุยยิ่งใหญ่อย่างเงี้ยแต่ความวิจิตรเนี่ยฮะของที่นี่เนี่ยท่านต้องไปที่พิพิธภัณฑ์พระนครหรือไม่ก็ไปพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรีเขามีงานปูนปั้นประดับมาติดตั้งไว้อาจารย์ศิลป์พีระศรีนึกชื่อท่านออกไหมฮะท่านเป็นคนอิตาลีนะมาจากฟลอเรนซ์มาอยู่เมืองไทยเป็นอาจารย์ใหญ่เรื่องศิลปะของประเทศไทยเนี่ยท่านบอกว่าร่องรอยงานปูนปั้นที่ราชบุรีเนี่ยยิ่งใหญ่แล้วน่าจะถอดแบบมาจากถ้ำอชันต้าที่อินเดียฝั่งตะวันตกนี่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนเอาแค่นี้แล้วกันเพราะนั้นเนี่ย
งานปูนปั้นที่ยิ่งใหญ่เนี่ยอยู่ที่โบราณสถานหมายเลข40ซึ่งอยู่อีกมุมหนึ่งของเมืองคูบัวไปทุกวันนี้ผมยังไปไม่ถึงนะฮะแต่ว่าถ้าว่าเป็นแค่เนินอิฐละเพราะเก็บปูนปั้นมาไว้ในพิพิธภัณฑ์หมดแล้วงั้นผมแนะนำว่าถ้าไปคูบัวอย่างน้อยที่สุดต้องไปวัดโขลงแล้วถ้าอยากสนุกไปวันเสาร์วันอาทิตย์ที่เขามีตลาดชุมชนแล้วอยากได้เรื่องก็เข้าไปที่พิพิธภัณฑ์ในวัดโขลงชื่อว่าจิปาถะสถานเขาไม่เป็นพิพิธภัณฑสถานเป็นจิปาถะสถานคือเก็บของจิปาถะก็น่าดูดีนะครับเรื่องราวของท้องถิ่นที่ทางวัดและชาวบ้านอาจารย์อุดมสมพรท่านทำไว้เพราะฉะนั้นการไปราชบุรีมีเรื่องเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพ้นจากเรื่ององค์แล้วก็ไปที่วัดโขงนะครับก็ได้เรื่องเยอะแล้วแต่วันนั้นเนี่ยที่พวกผมไปกันเนี่ยนะครับ เราไปแวะอีก3วัดเพื่อที่จะเล่าสิ่งที่ผมไปมา3วัดนี้ผมไม่เคยไปนะครับแล้ววันนั้นเนี่ยตามไปก็ไปพบบางอย่างที่คิดว่าราชบุรีต้องไปอ่ะอันที่หนึ่งคือไปที่วัดมหาธาตุราชบุรีวัดนี้เป็นวัดที่ผมว่าเวลาเราไปพระปรางมหาธาตุอย่างเช่นไปอยุธยาก็จะไปเจอแต่วัดร้างแล้วมีพระปรางให้เราเห็นไปเพชรบุรีก็เห็นพระปรางแต่ทุกอย่างเป็นสิ่งก่อสร้างใหม่หมดละแต่ราชบุรีเนี่ยหรือลพบุรีก็เป็นพระปรางร้างหมดวัดร้างหมดนะแต่ไปราชบุรีเนี่ยพระปรางที่มหาธาตุราชบุรีเนี่ยผมว่าโอ้สวยแบบเราค่อยๆเดินเข้าไปเป็นชั้นตามลำดับจากหน้าเข้าไปนะครับจนถึงองค์ปรางมันเป็นการไปวัดปรางวัดพระปรางใหญ่ที่มาตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันแล้วตอนหลังอยุธยาก็ปรับปรุงรัชสมัยก็ปรับปรุงทุกวันนี้ก็ปรับปรุงนะครับมันมีการอันซ้อนทับของอาคารสถานเป็นชั้นๆให้เราเห็นพร้อมกับรักษาร่องรอยเดิมให้เราเห็นด้วยคือที่เราไปที่อื่นมันจะกลบร่องรอยเดิมหมดแต่ที่นี่เห็นรอยเดิมเห็นแม้กระทั่งรางผสมปูนในการทำปูนปั้นเมื่อสัก200ปีที่แล้วแต่ที่สำหรับผมเท่มากๆเลยคือภาพปูนปั้นประดับอยู่ที่ปรางอันนี้เนี่ยน่าจะสมัยรัตนโกสินทร์แต่สวยมากนะฮะไปแล้วอย่าพลาดนะครับที่จะดูภาพปูนปั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงปรงพระเกศาที่ริมฝั่งแม่น้ำอโนมากับอีกด้านหนึ่งโอ้โหวิจิตรยิ่งกว่าเป็นภาพที่สิทธัตถะทรงม้ากันทกะออกบวชที่เรียกว่ามหาพิเนศกรมหรือเรียกง่ายๆก็คือพระม้าพระทรงม้าสวยมากอาจารย์ศรีศักดิ์บรรยายอะไรก็ตามเนี่ยผมชี้ชวนดูแต่หน้าบันนี่แหละฮะเท่สุดๆละเอียดสุดๆแม้จะอยู่ไกลนะครับทุกวันนี้เทคโนโลยีง่ายมากถ่ายแล้วก็ดึงมาแล้วก็มาซูมขยายเอานะบนมือถือได้เลยละเอียดมากนั่นก็คือความพิเศษของราชบุรีที่วัดมหาธาตุก่อนกลับเนี่ยแวะไปอีก2วัดครับที่คณะเลือกให้เราได้แวะวัดหนึ่งคือชื่อว่าวัดอรัญญิกาวาสก็ไม่มีอะไรมากมีพระปรางมีพระนอนซึ่งถูกบูรณะหมดแล้วแต่วัดที่เราไปทิ้งทายสิครับคือวัดหลุมดินทุกวันนี้ชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดสุรชายารามสุรชายารามคือวัดเมียของเจ้าพระยาคนหนึ่งอะในสกุลบุญนาคแต่ที่ผมว่ามีความหมายแล้วพวกเราทุกคนไปแล้วว้าวนะฮะก็คือใบเสมาคือข้างในมีภาพปูนปั้นมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสวยมากแต่เป็นของวาดใหม่แต่ที่ว้าวก็คือเสมาสมัยอโยธยาอันนี้เรากำลังต่อลิงก์นะฮะจากทวารวดีมาอโยธยาแล้วมาอยุธยาแล้วมารัตนโกสินทร์เนี่ยมีเสมาศิลาทรายแดงแกะเป็นรูปกนกเสมาทั้งหมดลายไม่เหมือนกันแล้วสวยมากเท่ที่สุดพี่นิวัฒน์บอกว่าโอ้ยเท่อะไรอย่างนี้แต่พวกเราว้าวอีกอันหนึ่งครับเราไปเจอกุญแจปิดบานประตูโบสถ์ที่เจ้าจอมมันดาแพนะครับหรือเจ้าคุณพระประยุรวงศ์เนี่ยในรัชกาลที่5เนี่ยท่านเป็นผู้อุปถัมภ์บูรณะวัดนี้ถวายไว้กับวัด
อันโบโลใหญ่มากไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแล้วแกะไว้ด้วยว่าเจ้าคุณจอมมันดาถวายไว้แล้วทุกวันนี้ยังใช้อยู่เลยเป็นกุญแจที่ใช้มาร้อยกว่าปีแล้วยังใช้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ว่างๆนะครับอย่าเพียงแค่ผ่านราชบุรีแล้วอย่าสับสนระหว่างราชบุรีบ้านโป่งโพธารามแล้วก็อย่าไปติดอยู่แค่องค์ไปให้ลึกกว่านั้นแล้วก็ไปเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมรอบนี้ผมก็พาไป4ที่นะครับคูบัวมหาธาตุวัดอรัญญิกาวาสแล้วก็วัดสุรชายารามอ้อวัดศาลพระด้วยครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา